เดี๋ยวเราจะไปทัวร์กันเลยนะคะว่ามีไฮไลท์อะไรบ้างตอนนี้เราอยู่หน้าร้านชั้น3ค่ะท่านจะเห็นว่ามีจอ LED มากมายนะคะแต่ว่าใกล้ๆนี้เลยจุดแรกเลยค่ะนวัตกรรมไฮไลท์3อย่างที่ชั้น3นี้อย่างที่1เราเรียกว่าโฟโต้เมมอก่อนทูช็อปก็อาจจะเคยมีนะคะตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้เรียกว่าอินโฟโปรเจคเตอร์ค่ะอินโฟโปรเจคเตอร์มีไว้เพื่อเพียงแค่ถ้าเกิดเราเดินมาใกล้ๆอุปกรณ์ตอนนี้ได้ติดตั้งเครื่องกันขโมยใหญ่เลยอยู่นะคะพอเดินมาใกล้ๆเนี่ยข้อมูลสินค้าที่ไว้ตัวนั้นๆจะปรากฏขึ้นจากโฟโปรเจคเตอร์ด้านบนนะคะเราก็สามารถเล่นเป็นวิดีโอคลิปหรือโฆษณาหรือว่าโปรโมชั่นของสินค้าได้นะคะนี่เป็นต้นฮอปโป้เครื่องฮอปโป้อย่างนี้นะคะเดินไปใกล้ๆแล้วใช้เวลานิดนึงในการที่จะหยุดดูถ้าไม่ถึงการเป็นลูกค้าที่จริงมาเล่นเครื่องนี้เดี๋ยวได้ข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลจากที่มาอยู่นี้นะคะนี่ค่ะเป็นต้นฮอปโป้รูปนี้เป็นยังไงสักครู่นี้นะคะทุกเครื่องที่ไปแยกกันหมดเลยเราเรียกสิ่งนี้ว่าอินโฟโปรเจคเตอร์นะคะใช่ค่ะทั้งหมดแพ็กเกจเติมเงินได้
แนะนำแล้วทดลองโชว์ให้ดูเลยเราเรียกว่าออโต้สโตรจนะคะขอพบกับท่านผู้ชมค่ะก็สวัสดีครับชื่อท่านเมนนะจากชูไอโอทีนะครับก็อันนี้เป็นโซลูชันที่เราทดลองสิ่งที่มันทำก็คือมันมาแทนห้องสต็อกแบบเดิมๆต้องเข้าแบบเดิมคืออะไรคือเวลาเราของเข้าพนักงานก็ต้องไปเก็บในห้องสต็อกข้างหลังร้านนะครับเอาของออกก็ต้องวิ่งกลับมาหาให้ลูกค้านะครับพื้นที่เก็บก็ต้องเสียพื้นที่คนเดินระหว่างเซลล์ของใหม่แล้วคนพนักงานเนี่ยอยู่กับที่นะครับเรามีโดรนเนี่ยมาคอยเอาของไปเก็บแล้วก็โดรนคอยเอาของมาให้นะครับพอมันไปเก็บเนี่ยก็เก็บแบบประหยัดพื้นที่เพราะมันใส่เป็นรังๆแล้วรังเนี่ยจะติดกันเลยที่เห็นที่อยู่เนี่ยจะรังติดกันประหยัดพื้นที่ไปได้3เท่าและอันเนี้ยคือห้องสต็อกของที่นี่มันคือของที่เราใช้จริงแล้วก็เป็นที่แรกของไทยนะครับซึ่งพอประหยัดได้3เท่าเนี่ยมันช่วยลดพื้นที่ไปได้มากลดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่นะครับ2พนักงานเรามีเวลาอยู่กับลูกค้ามากขึ้นเราอยู่คุยกับลูกค้าตรงนี้ได้เลยพนักงานเราไม่ต้องวิ่งไปหาของนะครับ3เวลาที่ลูกค้าต้องรอร้อยลงด้วยยนต์แต่ละตัวเนี่ยวิ่งด้วยความเร็ว11กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แบกของได้10กิโลได้นะครับถ้าลูกค้าต้องการซื้อหลายอย่างพนักงานเราเตรียมพร้อมได้เลยที่เสิร์ฟคุณเจ้าคุณโดยจะมาเรียนการไปส่งคำสั่งให้เลยนะครับสะดวกกับทุกฝ่ายโดยวันนี้ก็มีตรงนี้ได้มาเนี่ยมันก็แบบจะเอารังเก็บเข้าไปได้รังมาแน่ที่เราต้องทำก็คือให้เพียงเดียวมันก็จะไปเก็บพอเอาไปเก็บมันคิดด้วยนะว่าต้องเรียงยังไงถึงจะแบบคราวหน้ามาเรียกได้เร็วที่สุดนะครับมันมี AI อยู่ในตัวตัวนี้คือรังใหม่ของมันทันทีเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้หมดในแต่ละวันมีรังไหนถูกเรียกบ้างโดยใครบ้างนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยได้มากค่ะจริงๆมันสว่างมากแต่ว่าด้านหลังติดกันเนี่ยเป็นฮอลล์ที่จัดอีเวนต์ขนาดใหญ่ตอนนี้มีพรีเซนเทชันอยู่ไฟอาจจะมืดนิดนึงนะคะตรงนี้ก็คือเป็นบอร์ดที่นำของเข้าจัดเก็บปริมาณมากต่อไปจะนำไปสู่เรื่องของออนไลน์ช้อปปิ้งเพื่อที่จะเป็นหับเรามารับสินค้าจัดเก็บสินค้าได้ปริมาณจำนวนมากแล้วก็มูลค่ามหาศาลเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะก็เป็น3รายไลน์แล้วนะคะเมื่อกี้ไวนิสกับชีอินโฟโปรเจคเตอร์3โต๊ะแล้วก็อันนี้เป็นคอโต้สตอเรจเราไปที่ชั้น4กันค่ะตรงนี้เป็นโซนที่เดินจากชั้น3ไปที่ชั้น4นะฮะคือ True Branding Shop ที่ไอ้พัทยาเนี่ยจะมีทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแต่ว่าชั้น3กับ4เนี่ยเชื่อมต่อกันด้วยบันไดอันนี้เดี๋ยวเราไปชมห้องอื่นกันต่อตรงนี้ค่ะทุกท่านมาเพื่อหยุดชมว่านี่คือจุดที่ต่อไปเรามีอีเวนต์จะมีงานเปิดตัวที่นี่เนี่ยเก๋มากเลยนะคะแล้วก็จุคนได้มากนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ในช่วงเวลานี้เนี่ยมาจัดงานอีเวนต์เรามาพูดคุยกันพี่ๆบล็อกเกอร์พี่ๆนักข่าวนะคะอันนี้ถือว่าเป็นโซนที่เรามาใช้เพื่อที่จะเป็นอะไรล่ะแชร์ริ่งข้อมูลกันได้มาพบปะกันได้นะคะมีงานแถลงข่าวใดๆก็ตามจัดที่นี่ได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวรอขึ้นมาครบแล้วให้มันครบแล้วเนี่ยเราจะไปที่โซนตอนนี้เราอยู่ชั้น4ของร้าน True Branding Shop Icon สยามนะคะโซนนี้คือ Co-working Space ค่ะเรามีพื้นที่รองรับให้กับทุกท่านมานั่งชิลมานั่งทำงานได้กว่า50ซีซิ่งเลยนะคะตอนนี้เปิดกว้างเปิดให้กับบุคคลทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีบริการล็อกเกอร์ให้ด้วยพัดลมเปลี่ยนขึ้นวิดีโอได้อ๋อเห็นชัดเลยเห็นได้ทั้งหมดนะคะว้าวสวยมากจริงๆมันสีแดงถ้ามองใกล้ๆจะเห็นนะครับว่ามีพัดลมนะครับทำได้เหรอ
นี่เห็นชัดๆใกล้ๆมันจะเห็นพัดลมนะฮะชัดเจนเห็นใกล้ๆจะเห็นเลยพัดลมกลัวทำไมไม่เย็นอะไรนะครับทำไมไม่เย็นปัดเฉยๆไม่มีลมเจ๋งนะฮะไอเดียดีแล้วก็พัดลมนี่เห็นเลยตอนนี้เราอยู่กับทูไอคอนสยามนะครับจะเป็นทูบันนิ่งช็อปที่ไอคอนสยามเรามาอยู่ที่ชั้น4แล้วก็มาดูว่าตรงเนี้ยมันคือเป็น LCD ที่มันแตกก็คือตัวนี้เป็นพัดลมนะครับหน้านี้จะเป็นห้องประชุมนะฮะเป็นเวนดิ้งที่กำลังอยู่ระหว่างชั้นเล็กอย่างที่บอกนะคะด้านบนมีเสียงโต้โอเคค่ะนี่อยากมาอยู่ที่ประชุมเลยโอ้เอ้ยที่ห้องประชุมไหนหาห้องประชุมอันนี้คือห้องประชุมที่สาขานี้พื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตรมีห้องประชุมทั้งหมด3ห้องนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยที่มาประชุมสามารถใช้บริการได้นะคะเป็นการเช่าพื้นที่นะคะตรงนี้ก็ถามว่าถ้าเกิดข้อมูลกับ confidential ทำยังไงอ้าวเจ๋งอ่ะเทคโนโลยีนี้แล้วที่ซอยซอย3แล้วมีหลายสาขานะคะเออสงสัยอยู่ว่าจะทำยังไงอันนี้คือแบบปกติเวลายังไม่มีลูกค้ามาใช้บริการห้องประชุมแต่ถ้าคุณประชุมแล้วคุณไม่อยากให้ใครเห็นข้อมูลความลับของคุณว้าวนี่เก๋มากมาใช้บริการกันได้นะคะที่นี่นวัตกรรมแบบนี้มีที่นี่แล้วก็มีที่สยามดิจิตอลพาร์คซอย3ค่ะโอเคครับมีห้องประชุมครับทั้งหมด3ห้องประชุมมีทรูสเฟียร์ไหมมีค่ะวันนี้เปิดแล้ววิวที่สวยที่สุดอยู่ที่นี่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะท่านเข้ามาดูซีตติ้งของทรูสเฟียร์ที่นี่นะคะไอ้ยาพร้อมกับบาร์กาแฟสุดยอดของเราจำหน่ายทั้งเครื่องเติมนะคะที่มีบริการเติมก็จะได้มีให้บริการราคาแล้วมีจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มด้วยนะคะมีเคาน์เตอร์บาร์ที่ท่านเนี่ยมานั่งจิบกาแฟชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้สวยที่สุดถ้าจะบอกว่าสวยยังไงไม่รู้ว่าตอนนี้มืดพอหรือยังเดี๋ยวออกดูเอาก่อนนะคะว้าวไปดูมาดูข้างนอกกันค่ะว้าววิวของทรูสเฟียร์ที่ชั้น4สวยมากว้าววิวสวยอ่ะนี่คือวิวจากทรูแบรนดิ้งช็อปเนาะจากตรงทรูสเฟียร์ค่ะกล้าบอกได้เลยว้าวเดี๋ยวเขาจะมีพิธีเปิดตรงนี้นะคะเดี๋ยวมีการแสดงแล้วก็นั่งดูจากชั้นนี้ได้โอ้ยเจ๋งอ่ะนี่นะคะก็มีอันนี้คือวิวจาก True Branding Shop Icon สยามนะครับจะอยู่ที่ชั้น4ห้องนี้คือห้องอะไรครับเป็นสูงเป็น Vending Machine ที่นำเสนอให้พี่ๆได้นำชมในชั้นล่างแล้วจริงๆอ่ะตั้งใจว่าจะมีทั้งหมด20ตู้แต่คิดว่าเดี๋ยวคงจะ move ออกบางส่วนเพราะว่าอยากให้เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยามาแต่ไกลเลยชั้น4หน้าร้านมองมาปึ้งอยากให้เห็นแต่ไกลเลยอันนี้มันอาจจะบล็อกวิวอยู่จริงๆก็ทั้งหมดนี้รวมเรียกว่า True Branding Shop at Icon สยามค่ะนำชมมาทั้งหมดตั้งแต่ชั้น3ชั้น4แล้วก็ไว้ฝากพี่ๆด้วยว่าคุณเจเจผมนิดนึงครับ Infrastructure ที่เราวางให้ตรงนี้เรามองเป็นยังไงแล้วได้ข่าวว่า True เองเนี่ยวาง Infrastructure ให้กับ Icon สยามด้วย
ช่ค่ะทั้งหมดเลยมีทั้งไฟเบอร์นะคะแล้วก็ 4G ที่เป็นโมบายเน็ตเวิร์คแล้วก็Wi-Fi ทุกตัวทุกอย่างที่นำมาลงเทคโนโลยีทุกตัวคือเร็วที่สุดดีที่สุดที่เราเพิ่งได้รับรางวัลมาระดับโลกนะคะที่ประเทศอังกฤษที่พระราชวังเคนซิงตันนั่นคือเรื่องของTrue Online ก็อธิบายให้กับเพื่อนๆพี่ๆบล็อกเกอร์ได้ทราบนิดนึงเนาะว่าตรงนี้เนี่ยทูไอคอนสยามเนี่ยจริงๆแล้วอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยของเราทั้งนั้นเราแข็งแรงที่สุดเราดีที่สุดเราการันตีถ้าเป็นที่ไอคอนสยามพื้นที่ทั้งหมดนี้เน็ตเวิร์ค coverage ของ True รวมพลังผนึกกำลังเอาทุกตัวที่ดีที่สุดมาค่ะพี่ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์อย่างที่บอกแล้วก็โมบาย 4G นะคะเยอะมากเลยที่นำมาลงกันนะคะพี่ Wi-Fi ด้วย Wi-Fi เอาเฉพาะในร้านละกันครับหนูแอบบอก Wi-Fi ในร้านที่เป็นร้านเดียวรวมตัวกันเนี่ยแยกกันหมดเลยถ้าเป็นลูกค้า True Sphere สูงสุด1กิกไปเลยค่ะโอ้เข้ามาถึงนั่งเนี่ยเซตไปเลยเป็นออโต้เช็คอินเมื่อไหร่ที่มาถึงป๊อปเนี่ยคุณก็จะได้จับสัญญาณเร็วสุด1กิก Wi-Fi ที่ True Sphere เป็น privilege ให้กับลูกค้าราคาเราแยกกันหมดเลยเราไม่ sharing กันเพื่อคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าเพียงแค่ร้านเดียวเรามี3สปีดให้เลือกเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างลูกค้าทั่วไปก็มีตั้งแต่100เมก300เมกนะคะร้านพอเบเกอรี่ก็แยก Wi-Fi มาอีกตรงนี้ถือว่าจัดเต็มที่สุดที่ไอคอนสยามเลยค่ะก็ทั้งหมดนี้ที่ไอคอนนะคะขอบพระคุณพี่ทุกท่านมากค่ะข้อมูล